วันนี้ค่ะเมื่อเช้าครูไปช้อปปิ้งที่ตลาดมาก็มาดูค่ะว่าครูได้อะไรมาบ้างอย่าเพิ่งงงๆนะคะว่าเอ๊ะครูหมีสอนทำเทียนแล้วทำไมเอาตะไคร้เอาใบมะกรูดมานี่จะสอนหนูต้มยำเหรอคะไม่ใช่นะคะอันนี้ครูยังจะทำเทียนให้ดูอยู่ค่ะมาดูกันก่อนว่าครูได้อะไรมาบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นตะไคร้ค่ะเสียดายจังไม่มีใบมาด้วยแม่ค้าไม่ให้ใบมาด้วยถ้ามีใบนี่ครูก็จะใช้ใบด้วยนะคะเนี่ยตะไคร้อันนี้นะคะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะได้มาปึกเบลเลอร์เลยเดี๋ยวครูใช้หมดเลยค่ะนะคะแล้วก็ลูกมะกรูดค่ะลูกมะกรูดค่ะนี่หอมมากเลยอ่ะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ากลิ่นมะกรูดเนี่ยเขาเรียกว่าเบอร์กามอตนะคะแต่ถ้ากลิ่นของมันจริงๆเนี่ยจะหอมมากเลยอ่ะถ้าสมมติว่าไปซื้อน้ำหอมกลิ่นเบอร์กามอตมานี่มันจะแบบไม่เวิร์กเลยอ่ะค่ะเอาเบอร์กามอตจริงๆดีกว่านะคะมี3ตัวนี้นะคะแล้วก็นี่ครูได้สิ่งนี้มาด้วยนี่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าผงขมิ้นนะคะเดี๋ยวครูจะเอามาลองเป็นทำเทียนธรรมชาติดูที่เป็นสีเป็นเทียนที่ผสมสีที่เป็นธรรมชาตินะคะก็คือผงขมิ้นนะคะลองทำดูไม่เคยทำมาก่อนเหมือนกันค่ะแต่จะลองดูค่ะแล้วก็อีกอันนึงอีกคำถามนึงที่ครูได้คำถามมาเยอะมากเลยเรื่องที่ว่าใช้สีผสมอาหารผสมเทียนได้ไหมครูเองก็ยอมรับนะคะว่าครูก็ไม่เคยใช้สีผสมอาหารมาผสมในเทียนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะลองดูซิว่าสีผสมอาหารซองละ4บาทเนี่ยสามารถที่จะมาผสมเทียนแล้วเวิร์กไหมนะคะเอามาโชว์ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปถัดไปครูถึงทำส่วนเรื่องตะไคร้เนี่ยนะคะมีผู้ชมจากทางบ้านคนนึงเขาบอกว่าเขามีสวนสุขภาพแล้วก็มีผักที่เป็นออร์แกนิกเยอะเลยและอยากทำเทียนออร์แกนิกครูก็ไปเห็นโครงงานนักเรียนที่เขาทำเป็นโครงงานเทียนหอมอะไรพวกนี้ค่ะเขาใช้ตะไคร้แต่ของครูหาตะไคร้หอมไม่ได้เอาตะไคร้บ้านนะคะใช้ตะไคร้เนี่ยผสมในเทียนครูไปนั่งดูคลิปเขาจนจบนะคะปรากฏว่าเขาเอาตะไคร้เนี่ยไปต้มให้ได้น้ำสกัดน้ำออกมาหลังจากนั้นเขาก็ละลายพาราฟินแล้วก็เทลงถ้วยเลยครูก็งงเอาแล้วน้ำตะไคร้ไปไหนไม่เห็นเอาน้ำตะไคร้ใส่เลยเอาไม่เป็นไรไม่ทำให้ดูเดี๋ยวครูทำให้ดูก็ได้ค่ะแต่ครูไม่ใช้น้ำนะคะเพราะว่าตามประสบการณ์เนี่ยถ้าเกิดเอาน้ำไปใส่ในเทียนเนี่ยมันจะดีดออกแบบเสียงดังมากเลยอะค่ะเดี๋ยวมันจะกระเด็นโดนรอบๆโต๊ะนะคะเดี๋ยวครูจะลองดูนะคะว่าเอาตะไคร้เนี่ยมาทำเป็นเทียนหอมตะไคร้ไล่ยุงได้ยังไงนะคะวันนี้เอามาโชว์แค่นี้ก่อนค่ะอย่าลืมกด Subscribe นะคะที่ YouTube นะคะแล้วก็กดติดตามที่ Facebook นี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเทียนหอมสมุนไพรเทียนหอมในการทดลองเอาสีผสมอาหารมาทำเทียนนะคะจะได้ไม่พลาดกันค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะ